มีเรื่องราวของเด็กสาว19ปีนะครับน้องเนี่ยบอกว่าเคยพักอาศัยอยู่กับคุณแม่แล้วก็พอเลี้ยงมาเนี่ยอยู่ในชายคาเดียวกันเนี่ยหปีและว6ปีที่ว่านั้นเนี่ยคือถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยกระทำคือกระทำพยายามจะกระทำอนาจารคือจับก้น mm hmm. แอบจับนู่นนี่นั่น mm hmm. แอบถ่ายคลิปน้องตอนที่น้องอาบน้ำครับทำธุระในห้องน้ําแบบนี้คือโดนตลอด6ปีนะฮรรวมไปถึงโดนทําร้ายร่างกายอีกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าคุณแม่น้องรู้ไหมรู้ทราบ เลยตัดสินใจที่จะแก้ไขด้วยการให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยย้ายไปอยู่หอพักเลยแยกบ้านไปเลยถามว่าทําไมคุณแม่ถึงทําแค่นี้เนื่องจากพ่อเลี้ยงคมคูบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้พวกคลิปที่แอบถ่ายไปลงโซเชียลให้หมดเลยแม่ก็เลยไม่กล้ากลัวลูกสาวจะเสียหายนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลมันยังไม่ดีขึ้นนะครับแม่น้องจะย้ายออกมาแล้วแต่ก็ยังถูกตามคุกคามอยู่น้องเดือนอายุ19นะครับล่าสุดไปขอความช่วยเหลือจากสายใหม่ต้องรอดรนี่ น้องเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยพยายามจะทำอนาจารทำร้ายร่างกายมา6ปีกว่าๆจนอยู่บ้านไม่ได้ออกมาเช่าหอพ่อเลี้ยงเนี่ยชื่อยะอายุ30น้อง19เานะพ่อเลี้ยงอายุมากกว่า11ปีนะครับพ่อเลี้ยงพยายามจะกระทำอนาจารน้องทั้งพยายามจะเข้ามากอดหอมจูบจับก้นแล้วก็แอบถ่ายน้องตอนอาบน้ําแล้วก็นั่งในห้องน้ําคมคูว่าจะเอารูปที่แอบถ่ายไปลงโซเชียลนี่ อย่าให้ล,ลูกสาวลูกเลี้ยงเนี่ยอับอายนะฮะเขาบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงคนนี้เนี่ยในยะเนี่ยล้วนลามมาตั้งแต่น้องอายุ13ปียันตอนนี้19ก็ยังไม่จบไม่สิ้นแม่ก็รู้แต่พอถูกขู่ว่าจะเอารูปลูกสาวไปประจานก็ทำไม่ได้ก็เลยพยายามจะก,กันไม่ให้อยู่ด้วยกันสองต่อ2จะได้ไม่เกิดเหตุบานปลายรวมไปถึงให้ลูกสาวเนี่ยย้ายออกไปอยู่หอพักแต่ พ่อเลี้ยงก็ยังตามไปอรารวาสน้องบอกแบบนี้นะฮะพยายามจะบังคับให้เขาเนี่ยกลับไปอยู่บ้านแต่เหตุการณ์ที่มานุนแรงที่สุดก็คือ30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงเมาครับเมาอรารวาสแล้วไปที่ร้านที่น้องเนี่ยทำงานอยู่ร้านอาหารนะฮะไปโวยวายด่าน้องถึงที่จนน้องเนี่ยตัดสินใจโทรบอกแม่ ให้มารับผัวตัวเองเนี่ยกลับบ้านไปหน่อยแต่ปรากฏว่าพ่อเลี้ยงโมโหนะครับก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปต่อยเพื่อนของน้องที่ร้านอาหารแล้วก็ไปพังมอเตอร์ไซค์นี่คุณผู้ชมดูนะฮะน้องมีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดอันนี้คือตามแม่มาแล้วนะเมียของนายยะเนี่ยเอามาลากตัวสามีตัวเองที่เป็นพ่อเลี้ยงของลูกเนี่ยกลับบ้านแต่นายยะคือไปพังมอเตอร์ไซค์เขาไปต่อยเพื่อนร่วมงานของน้องเดือนผู้เสียหายเนี่ยจนยับไปแล้วฮะ เนี่ยแล้วนี่น้องบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่เขาทําแบบนี้อ่ะให้ดูอีกมุมนี่ดูนะฮะมีปัญหากับน้องอน้องก็พยายามจะเอาไม้ตีไม้เขี่ยออกแล้วอ,ะอ่ะแต่ไม่จบครับนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้องบอกว่าตอนนี้แจ้งความแล้วนะครับแต่ว่าคดีความเนี่ยมันยังไม่ได้คืบส่วนทางตํารวจเองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวทางฝั่งแม่กับทางฝั่งผู้เสียหายรวมไปถึงในยะพ่อเลี้ยงคนเนี้ มาสอบปากคำอีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสเข้าไปคุยกับตำรวจแบบนี้เลยนะฮะครับคุณผู้ชมทีมข่าวเ o ิร์กพอยต์เราตามต่อไปเจอนายยะแล้วครับ <c oughs> นายยะพ่อเลี้ยงของน้องเดือนที่ถูกกล่าวหาตัวนายยะเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวเวิร์กพอยต์แบบนี้นะฮะก็บอกว่าสิ่งที่เด็กคนนี้กล่าวอ้างมาทั้งหมดไม่ได้เป็นความจริงนี่บอกแบบนี้เลยนะฮะผมไม่เคยไปแอบถ่ายหรือมีรูปอนาจารของน้องเดือนเลย แต่ยอมรับว่าเคยพูดจาคมคูนะฮะในเรื่องภาพถ่ายอาจารย์อยู่บ้างแต่มันก็เป็นเพียงแค่คําพูดแต่ผมไม่เคยทําเพราะผมไม่ได้มีรูปโป้งนะด้วยซ้าเจตนาเนี่ยที่ทาไปทั้งหมดเพียงเพื่ออยากจะให้ลูกเลี้ยงเนี่ยหวาดกลัวเพราะหลังจากที่ลูกเลี้ยงเนี่ยย้ายออกจากบ้านเพื่อไปอาศัยอยู่หอพักที่จริงไปอยู่กับแฟนนุ่มอยู่กันมาสเดือนแล้วเนี่ยน้องเนี่ยพอมีผู้ชายปั๊บก็ไม่เคยไปร่ำเรียนจนอาจารย์เนี่ยโทรมาแจ้งกับทางครอบครัว ด้วยความที่ผมเป็นห่วงลูกเลี้ยงเนี่ยเลยพยายามจะเข้าไปคุยกับลูกเลี้ยงส่วนในเหตุการณ์ที่ตามวงจรปิดเนี่ยที่บุกไปที่ร้านที่น้องทํางานอยู่เนี่ย <S <s ก็แค่จะไปเตือนว่าอยากให้ลูกเลี้ยงน้องเดือนเนี่ย <S <s <s> กลับมาเรียนเท่านั้นมันคือความรู้สึกห่วงของคนที่เป็นพ่อเลี้ยงหลังจากนี้จะยุติปัญหาทุกอย่างไม่ไปตามเด็กคนนี้ละต่างคนต่างอยู่แล้วกันชีวิตใคร ชีวิตมันออืบอกว่าห่วงลูกสาวนะฮะลูกเลี้ยงนะฮะเอาลองฟังดูหน่อยอ๋อไม่จริงครับไม่จริงครับแล้วที่เราเราได้ทำอะไรเขาบ้างอ๋อไม่ได้ทําอะไรเลยที่งที่เขาพูดคือมันไม่เป็นความจริงเลยครับผมอืมแล้วที่เราเคยขู่ว่าเราจะปล่อยรูปโป้เขาอะไรแบบนี้คือมัน,ม,นมันไม่มีหรอกครับพี่แค่พูดให้เขากลัวเฉยเฉยเพราะว่าผมก็อยากจะให้เขาไปมาหาลัยครับแค่นี้คือวันนั้นก็คือจะบอกว่าคือผมจะให้เขาไปมาหาลัยครับคือเขาไม่ไปมหาลัยเลยครับผม ก็คือพอดีครูอาจารย์ที่ในเขาโทรมาบอกแค่ว่าอาจารย์เขาไม่ไปผมก็เป็นห่วงแค่อยากให้น้องเขาไปมาหาลาัยแค่นั้นเองทอี่เหลือว่าไปตามคดีฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวนายนี่ยมาสอบปากคำด้วย